รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจีนจำเป็นมากกว่ารายการสอนภาษาจีนแต่จะเป็นรายการที่บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมดนตรีประวัติศาสตร์ในแง่มุมของผมครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำเสนอคุณครับรับรองว่าสนุกกว่าเดิม中华人民共和国จีนจำเป็นนะครับเรียนไปร้องไปกับผมครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นะครับสำหรับวันนี้นะฮะมีบทเพลงที่เพราะมากๆโอ้โหฟังทีไรก็ลึกซึ้งหวานจับใจเพลงนั้นนะครับมีชื่อเพลงว่าเฉียนหลี่จื่อวัน我送你离开千里之外你无声黑白นะฮะเฉียนหลี่นี่คืออะไรเฉียนคือพันหลี่คือลี่1ลี่มันเท่าไหร่1ลี่มันครึ่งโลเข้าใจไหมฮะเชียนหลี่ 1,000 ลี้ก็แค่500โลแต่ว่าฟังดูแล้วมันยาวไงเชียนหลี่เข้าใจไหมพันลี้หรือว่าก็คือห่างไกลกันพันลี้เวลาเราพูดถึงกำแพงเมืองจีนเราต้องบอกว่าลี่ถังเถิงกำแพงเมืองจีน 10,000 ลี้มีใครบอกกำแพงเมืองจีน 5,000 โลโอ้โหฟังดูกิ๊กก๊อกนะ เพราะนั้นเราจะใช้หน่วยลี้ซึ่งเป็นหน่วยโบราณของจีนนะครับสำหรับบทเพลงนี้นะครับเป็นเพลงของคุณเจโถหรือว่าจูเจ๋หลุนแน่นอนนะครับสุดยอดนักร้องนักเล่นนักเลงใช่เป็นนั่นแหละนักดนตรีอัจฉริยะของเกาะไต้หวันนะครับเพลงนี้จะเป็นเพลงที่แบบย้อนยุคนะแกจะนำเอาศิลปะของความย้อนยุคเนี่ยนะครับแต่ยุคเนี่ยไม่ใช่แบบยุคกำลังภายในนะแต่ยุคแนวแบบเซี่ยงไฮ้อารมณ์แบบเซี่ยงไฮ้นิดนึงอ่ะเพลงเพราะมากเลยถึงตอนนั้นเนี่ยเขาบอกนะครับว่าจะลายสักสีใจจังไทยปาจะจีตาไทย梦醒来是谁在窗台把结局打开นะ梦คือฝันใช่ไหม梦醒来คำว่า梦นี่ตรงข้ามกับ醒นะคำว่า醒เนี่ยคือแบบ aware ตื่นรู้นะครับ梦醒来คือจากหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นว่าอ๋อมีคนยืนอยู่ที่หน้าต่างนะเฉยนะใครใจช่วงถ่ายยืนอยู่ที่หน้าต่างป่าเจียถือตาไข่ความจริงแล้วคือป่าช่วงหูตาไข่ก็คือเปิดหน้าต่างนี่เองแต่ว่าเขาเนี่ยฮะเล่นคำศัพท์ด้วยการเปลี่ยนจากช่วงหูคือหน้าต่างให้กลายเป็นเจียถือก็คือผลลัพธ์หรือจุดจบนี่เองนะฮะเปิดหน้าต่างออกก็เหมือนกับได้เห็นผลลัพธ์เห็นบทสรุปนี่เองฐานอีเดอร์เวลายคืออะไรนะครับเปานี่คือบางนะฮะโคนี่คือหนาทำไมบอกโคต้องจับหน้าตัวเองบางคนจริงเขาชอบบางเรียนผีโคแปลว่าหนังหน้าโคหนังหน้าหนามากเลยแต่อย่างครูพี่ป๊อปนี่เป็นคนหน้าบางเรียกว่าเรียนผีเปาเป็นคนที่ทำอะไรก็ขี้อายไปหมดว่าฐานอีเนี่ยนะครับหมายถึงปีกของจักรจันทร์เว่ยหลายคืออนาคตบางขนาดนั้นเนี่ยนะฮะไม่มีอนาคตเละเทะแน่นอนเปรียบเทียบกับความรักที่บางเหมือนปีกจักรจันทร์คือหรือไม่มีความหวัง谁来拆นะคำว่าใช้ตัวนี้เนี่ยก็คือแบบรื้อทิ้งสมมติว่าผมมีตึกอยู่ตึกนึงใช่ไหมใช้ก็คือรื้อมันเลยแต่ว่าไอ้ความรักที่มันบางๆอย่างนั้นนะครับจริงบุชิไม่สามารถที่จะทานทนถ้าหากว่าจะมีใครสักคนเข้ามาแบ่งแยกเราท่อนฮุกเนี่ยนะไม่ใช่เสียงของเจโชร้องนะ
แต่เขาเชิญนักร้องคนนึงซึ่งเป็นแบบระดับแบบสุนทราภรณ์ของไต้หวันนะคือเสียงของเขาสองคนเวลามาร้องด้วยกันบนเวทีเนี่ยโอ้โหมันแมทช์กันมันเพราะมากเลยนะครับนักร้องคนนี้ระดับถ้ามันเมืองไทยก็คือพี่เบิร์ดอะนะคลาสสิกมากนะครับมีชื่อว่าเฟย์ยู่ชิงว่าส่งหนีหลีไข่ฉันส่งเธอจากไปเชียนหลีหรือว่าไกลพันลี้นะหนีหูเซิงให้ไปแต่เธอกลับอะไรรู้ไหมเธอกลับไม่พูดอะไรเลยว่าส่งหนีหลีไข่เชียนหลีหรือว่าหนีหูเซิงให้ไปนะฮะชีวิตคนเนี่ยสมมติถ้าหากว่าสีสันมันมากมายเขาใช้คำว่าเฟิงฟู่ตัวไถนะฮะไถเซอร์ไงแต่ถ้าเปรียบเทียบเฮ่ไปชีวิตคนที่มันเฮ่ไปคืออะไรคือมันแบบไรอารมณ์หนีหูเซิงเคไปขนาดเราจะจากกันแล้วเธอไม่ส่งเสียงเลยอ่ะหูบอเซิงคือเสียงเนี่ยเคไปคือขาวดำหนีหูเซิงเคไปเธอไม่แสดงความรู้สึกอะไรเลยซึ่งนั่นหมายความว่าไงเราก็ไม่รู้อ่ะสิว่าเธอเนี่ยไม่คิดถึงเราเลยหรือความจริงแล้วเธอจากไปเนี่ยเธอไม่ได้รักเราได้คือมันคือเงียบสนิท或许 perhaps นะครับหรือบางที不该太遥远的相爱ความรักที่มันไถ่遥远遥远คือไกลนะรู้แค่คำว่า远ก็พอเชียงอ้ายก็คือคนเรารักกันนะ遥远คือมันอยู่ไกลกันภาษาจีนเขาใช้คำว่าอีตี้เลียนคือความรักที่มันแบบอยู่ห่างกันน่ะส่วนมากเขาบอกว่ามันไม่เวิร์กหรอกว่าส่งหนีหลีไข่เทียนหยาจือไว้คำจีนคำนี้เนี่ยเพราะมากนะครับคำว่าเทียนหยาเนี่ยเทียนคือฟ้าหยาเนี่ยคือสุดขอบเขาจะพูดว่าอี่เหรินใจเทียนจือหยาอี่เหรินใจตี้จือเจียวนะฮะเทียนคือฟ้าตี้คือดินนะฮะเทียนจือหยาก็คือคนหนึ่งอยู่ขอบฟ้าอีกคนหนึ่งอยู่ที่สุดปลายเหวของพื้นดินเพราะฉะนั้นมันอยู่ไกลกันมากพูดสั้นๆคือเทียนหยาไข่เดียวส่งหนีหลีไข่เทียนหยาจือไว้แต่อันนี้มันไกลกว่านั้นอีกเพราะอะไรรู้ไหมแค่เทียนหยานี่ก็คือขอบฟ้าแล้วใช่ไหมเทียนหยาจือไว้คือไม่นอกขอบฟ้าอีกอ่ะส่งเธอไปตรงนั้นเลยนะครับมีชื่อฝงหายใจเพราะนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าเธอยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะชื่อฝงก็คือชื่อบูชื่อมันเป็นการถามแบบภาษาละครนะครับมีชื่อฝงหายใจใจคืออยู่ใช่ไหมก็คือแม่เธออยู่ไกลขนาดนั้นฉันอยากรู้เหลือเกินว่านี่ชื่อฝงหายใจเธอยังอยู่หรือเปล่าเธอไหลอยู่ดีๆเนี่ยนะผมเดินชินเซิงก็มาแต่ว่านี่อยู่ดีเนี่ยทั้งหน้าห้องอัดนี่เสียงก่อสร้างก็มานะเราพักสักครู่ดีไหมพักก่อนชินเซิงก็ไหลชินชินเซิงเธอไหลนะคือศัพท์สำนวนที่เจโชแต่งเนี่ยเขาชอบใช้ศัพท์แบบยุทธภพอะกำลังภายในนิดนึงถ้าผมบอกผมฐานฉินคนทั่วไปก็จะคิดว่าเล่นเปียโนและความจริงฐานฉินนี่ใช้ได้หลายอย่างกู่ฉินก็จะกลายเป็นพวกตระกูลแบบพวกดีดสีตีเป่าโบราณเลยนะเข้าใจไหมฮะยูดีมีฉินเซิงมีเสียงของพินโบราณมาแล้วผมก็ถามกับตัวเองฉินเซิงเหอไหลเสียงพินเนี่ยลอยมาจากไหนกันนะชิงเซิงเหอไหลชิงเซิงเซิงคือเกิดสื่อคือดับเซิงสื่อคืออะไรเป็นตายนี่เองเมื่อกี้ผมบอกว่าผมส่งเธอไปใจเทียนหยาจือไว้อยู่ไกลนอกขอบฟ้าเพราะนั้นเนี่ยหนีเซิงสื่อนั้นใจหนีเซียนใจรู้เหอตอนนี้เธอจะเป็นอย่างไรนะเป็นตายร้ายดีนั้นใจใจคือเดานั้นคือยากนะตรงข้ามกับคำว่าหลงนะนั้นใจคือเดายากนะเธอจะเป็นจะตายขนาดดาวยังยากอีกเลย
生คำว่าเซิงคือชีวิตนะเซิงตัวนี้มีหลายอย่างเช่นแปลว่าเกิดก็ได้เมื่อกี้ผมบอกเกิดดับเซิงรื่อรื่อคือวันเซิงรื่อคือวันเกิดนะเซิงเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรที่มันรอแปลว่าดิบก็ได้นะสมมติเซิงหยีเพียร์นะหยีเพียร์ก็คือเนื้อปลาแผ่นถูกไหมถ้าผมบอกเซิงหยีเพียร์ก็คือเป็นปลาดิบนึกออกไหมคนที่ชอบอะไรกินดิบดิบเนี่ยเขาใช้คำว่าเซิงนะตรงข้ามกับโสนี่แปลว่าสุกนึกออกไหมครับมั่วซึ่งเหรินนี่หมายถึงคนแปลกหน้าแต่ว่าเราไม่ต้องไปกันลึกขนาดนั้นตอนนี้คำว่าซึ่งยังหมายถึงมีชีวิตอยู่เข้าใจไหมอีคือหนึ่งนะอีซึ่งหมายถึงทั้งชีวิตย่งอีซึ่งย่งคือใช้ย่งอีซึ่งชื่อตึงใต้ตึงคือรอตึงใต้คือรอคอยเวลาบอกว่าฉันรอเธอนะปวดตึงนี่ไม่ต้องหัวตึกใต้นี่มันฟังดูแล้วมันก็เป็นละครแต่ว่านี่คือเพลงที่มีการประพันธ์ออกมาโดยใช้เขาโครงเรื่องเนี่ยมาจากละครโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์ที่ใช้สวยงามมากๆจริงๆนะครับสรุปคำศัพท์ครับเมื่องคือความฝันซิงคือตื่นจากความฝันช่วงคือหน้าต่างซงจำง่ายมากส่งอะไรบ้างส่งต้องส่งของหรือยังแปลว่ามอบก็ได้ผมมอบให้เธอส่งนี่ไม่ใช่แค่มอบนะเช่นผมส่งคุณไปโรงเรียนนะมามาส่งนี่ชื่อเสียเชียวนะแม่ส่งเธอไปโรงเรียนบัวส่งเพิ่งหย่อชื่อจี้ถอดผมส่งเพื่อนไปสนามบินนั่นคือคำว่าส่งคือส่งหรือมอบให้我送你离开千里之外你无声黑白天涯之外นะครับสุภาษิตที่อยากฝากไว้มีแค่คำว่า天涯海角เข้าใจไหมเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยนะเราจะมีสอนสุภาษิตคำว่า天涯海角อย่างลึกซึ้งเลยผมนึกออกเพลงหนึ่ง无论你在天涯海角把我的悲伤留给自己ว่าคำนี้แปลว่าอะไรอะนี่ใช่คือเธอเดาดูสิเติมแปลว่ารอคอยนี่สำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับที่เนี่ยจิ้มมุ่งต่อสื่อเดียวทุกเช้าทุกถงอีกสักทีใส่เย็นสวัสดีครับ